ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเดือดพลักเพื่อไทยด่าหน้าด่ารัฐบาลไม่มีหน่วยงานไหนออกมารับผิดชอบลาออกไปเถอะหยุดโทษประชาชนนายวัฒนาเมืองสุขแกนนำพรรคเพื่อไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กวัฒนาเมืองสุขระบุว่าโฆษกรัฐบาลแถลงว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ขยายเวลาการบังคับใช้พรก.ฉุกเฉินออกไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2563เพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากมีการผ่อนคลายมาตรการในระยะที่5ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงและยังต้องควบคุมการเข้าออกประเทศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยอาศัยอำนาจตามมาตรา27และ28แห่งพรบการเดินอากาศพุทธศักราช2497กำหนดเงื่อนไขให้อากาศยานที่จะขึ้นลงต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการประกาศตามพรก.ฉุกเฉินตามข้อ3ของประกาศลงวันที่9มิถุนายน2563ตามมาตรา18แห่งพรก.ฉุกเฉินผู้ใดฝ่าฝืนข้อกำหนดประกาศหรือคำสั่งที่ออกตามกฎหมายดังกล่าวต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตามประกาศอาจมีความผิดฐานละเว้นตามกฎหมายอาญาเครื่องบินทหารของอียิปต์เดินทางมายังไทยเพื่อหยุดพักแต่ไม่ได้มาปฏิบัติการในไทยส่วนราชการที่อนุญาตคือกระทรวงการต่างประเทศและกองทัพอากาศส่วนกองทัพเรือละหลวมปล่อยให้ทหารอียิปต์ออกมาคำถามคือรัฐบาลต้องตอบประชาชนคือเหตุใดกระทรวงการต่างประเทศและทางกองทัพอากาศจึงอนุญาตให้เครื่องบินทหารของอียิปต์เข้ามาจอดพักในประเทศไทยทั้งที่เป็นประเทศที่มีความเสี่ยงสูงและประเทศปลายทางที่ไปปฏิบัติภารกิจคือจีนก็เป็นต้นกำเนิดของโรคนี้และเมื่ออนุญาตให้เข้ามาลงจอดแล้วเหตุใดจึงไม่ควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมายเหมือนที่ทำกับคนไทยสำหรับผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อประชาชนคือนายกรัฐมนตรีที่เป็นผู้กำกับการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินออกคำสั่งควบคุมเสรีภาพของคนไทยดำเนินคดีกับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนที่ออกมาเรียกร้องให้ยกเลิกประกาศฉุกเฉินแต่ปล่อยให้ทหารอียิปต์นำโรคมาแพร่ในประเทศไทยแทนที่จะรับผิดชอบและขอโทษประชาชนกลับปล่อยให้โฆษกสบค.ออกมาแก้ตัวไปวันๆขาดความรู้คือโง่ไม่มีความรับผิดชอบคือเลวรัฐบาลนี้ครบเครื่องไม่ตกหล่นลาออกไปเถอะครับด้านคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยโพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์สุดารัตน์เกยุราพันธ์@สุดารัตน์ออฟฟิเชียลว่ากาดห้ามตกคนไทยเดินทางกลับบ้านต้องกักตัว14วันแต่ VIP ต่างชาติไม่ต้องกักตัวแถมเดินทางไปได้ทั่วจนป่านนี้ยังไม่มีใครหรือหน่วยงานไหนออกมารับผิดชอบทหารก็บอกปัดตกลงใครอนุญาตให้คนเหล่านี้เข้าประเทศโดยไม่ต้องกักตัวหรือแฮชแท็กพรก.ฉุกเฉินมีไว้ควบคุมเฉพาะคนไทยเท่านั้นทั้งนี้คุณหญิงสุดารัตน์ยังได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าบอกคนไทยกาดห้ามตกรัฐบาลอ้างโควิดใช้พรก.ฉุกเฉินคุมเข้มกับพลเมืองไทยคนไทยเดินทางกลับบ้านต้องกักตัว14วันแต่ VIP ต่างชาติไม่ต้องกักตัวแถมเดินทางไปได้ทั่วรัฐบาลกาดตกซะเองแบบนี้รัฐบาลจะรับผิดชอบอย่างไรจนป่านนี้ยังไม่มีใครหรือหน่วยงานไหนออกมารับผิดชอบทหารก็บอกปัดตกลงคนเหล่านี้เข้าประเทศได้อย่างไรใครอนุญาตและคนอนุญาตให้เข้าประเทศมีสิทธิ์อะไรที่ไปยกเว้นการกักตัว14วันให้คนต่างชาติหรือพรก.ฉุกเฉินมีไว้ควบคุมเฉพาะคนไทยเท่านั้น
อันที่จริงการระบาดในรอบแรกก็เกิดจากข้อบกพร่องของหน่วยงานรัฐเองตั้งแต่กรณีสนามมวยลุมพินีที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพบกแต่ไม่ปฏิบัติตามครม.ฝ่าฝืนการจัดแข่งขันชกมวยจนทำให้เกิดการระบาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครจนถึงป่านนี้เรายังไม่เห็นความรับผิดชอบของหน่วยงานหรือการลงโทษคนกระทำผิดจากรัฐบาลต่อมาก็มีการประกาศปิดกรุงเทพมหานครโดยไม่มีมาตรการรองรับคนทะลักกลับต่างจังหวัดเป็นแสนคนทำให้เชื้อกระจายไปทั่วประเทศต้องปิดเมืองปิดจังหวัดทุกจังหวัดจนทำให้เศรษฐกิจทรุดหนักไปทั้งประเทศโดยไม่มีใครต้องรับผิดชอบต่อการตัดสินใจออกมาตรการที่บกพร่องเช่นนี้แต่เคราะห์กรรมตกอยู่กับคนไทยที่ต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจที่พังพินาศอยู่ในขณะนี้ธุรกิจต้องปิดตัวกำลังซื้อหดหายคนตกงานจำนวนมากคนจนไม่มีจะกินทั้งที่คนไทยทุกคนยอมเสียสละอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติยอมให้ปิดเมืองหยุดการทำมาหากินจนเศรษฐกิจพังพินาศเพื่อให้รัฐบาลคุมการแพร่ระบาดของโรคได้สำเร็จและไม่ต้องการให้มีการระบาดรอบ2ทุกวันนี้คนไทยกาดยังไม่ตกแต่คนทำกาดตกคือรัฐบาลก็ต้องกล้ารับผิดชอบต่อประชาชนหยุดโทษประชาชนหยุดหาเหตุต่อพรกฉุกเฉินขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยโพสต์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ